พระสูตรนี้จะเป็นพระสูตรเกี่ยวกับการเห็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาและจะตามด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นว่าเหตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสตาคือนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วพระองค์ก็อธิบายขั้นตอนของจิตหลุดพ้น ท่านตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้ปุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่อปุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มีอัปปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มี เมื่ออปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มีความยึดมั่นรูปคลำอย่างแรงกล้าย่อมไม่มีเมื่อความยึดมั่นรูปคลำอย่างแรงกล้าไม่มีจิตย่อมจางคลายกำหนัดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายในวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่เพราะเป็นจิตที่ดำรงอยู่จิตจึงยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีจิตจึงไม่หวาดสะดุ้งเมื่อไม่หวาดสะดุ้งย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้พระสูตรนี้จะเรียกว่าเป็นช็อตเด็ดอันหนึ่งในปฏิจจสุบาทก็ได้นะเป็นพระสูตรที่รวบยอดตั้งแต่การเห็นขั้นต้นเบื้องต้นเห็นความไม่เที่ยงมาจนกระทั่งจิตหลุดพ้นเลย พระองค์ก็อธิบายตั้งแต่รูปนะพระสูตรนี้ก็จะหยิบรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาพิจารณายกตัวอย่างเรื่องรูปพระองค์ให้เห็นรูปว่ามันไม่เที่ยงคือแปรเปลี่ยนสิ่งใดที่แปรเปลี่ยนสิ่งนั้นจะเดินไปสู่ความดับสิ่งใดเดินไปสู่ความดับสิ่งนั้นเป็นอนัตตานะเพราะฉะนั้นดูตัวอย่างของอนัตตาขันธ์5เป็นอนัตตาอันนี้พระตถาคตตรัสไว้ชัดๆ ว่าขันธ์5นั้นไม่เที่ยงนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนะถ้าเราเห็นอนัตตาในสิ่งนั้นแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นว่าสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานะมันจะไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะที่ภาษาบาลีบอกว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัสสมิไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงด้วยประการอย่างนี้นั่นนี่คือตัวอย่างของการใช้อนิจจังทุกขังอนัตตาจนกระทั่งเกิดปัญญาเห็นว่าเนตังมะมะเนโสมัสสมินะเมโสอัตตาพระสูตรเหล่านี้มีเยอะมากที่ไล่ลำดับนะตั้งแต่การเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะมีหลายร้อยพระสูตรนะซึ่งถ้าไปเทียบ
ที่บอกว่านิพพานเป็นอนัตตาไม่มีเลยแม้แต่คำเดียวนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงปฏิปทาอันเป็นอุปการะแก่นิพพานแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิปทาอันเป็นอุปการะแก่นิพพานนั้นเป็นไฉนภิกษุในศาสนานี้เห็นว่าจักขุเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาเห็นนะขันห้าเป็นอนัตตาเนี่ยตรัสไว้หมดเลยตาเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาจักขุวิญญาณเป็นอนัตตาจักขุสัมผัสเป็นอนัตตานะใจเป็นอนัตตานะสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นอนัตตานะวิญญาณเป็นอนัตตาตัดหมดเลยแต่คำว่านิพพานเป็นอนัตตาที่ติดกันอย่างนี้ไม่มีเลยนี่ก็ยกตัวอย่างให้เห็นทีนี้มาต่อ วรรคต่อมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลนั้นเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้ปุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลายย่อมไม่มีแปลว่าความยึดมั่นในความเห็นอันเป็นส่วนอดีตหรือทิฏฐิอันปารภขันธ์ในเบื้องต้นนะทิฏฐิที่ปารภขันธ์ในเบื้องต้นก็คือเหมือนอยากไปรู้อดีตนะยึดมั่นในความเห็นส่วนอดีตอปรันตานุทิฏฐิหมายถึงอะไรก็คือความยึดมั่นในความปรุงแต่งในส่วนอนาคตนะหรือทิฏฐิอันปารภขันธ์ในเบื้องปลายนั่นเองในเบื้องปลายข้างหน้านะความเห็นในเบื้องปลายข้างหน้าเรามีความเห็นไปยึดไหมนะเมื่อปุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มีนะปุพพันตานุทิฏฐิทั้งหลายไม่มีอปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายก็ย่อมจะไม่มีนะเมื่ออปรันตานุทิฏฐิทั้งหลายคือความเห็นปารภขันธ์เบื้องปลายไม่มีความยึดมั่นรูปพรหมอย่างแรงกล้าย่อมไม่มีนะการที่เราจะไปยึดมั่นยึดถือซึ่งความเห็นนั้น ย่อมไม่มีเมื่อความยึดมั่นรูปคลำอย่างแรงกล้าไม่มีจิตย่อมจางคลายความกำหนัดในรูปคือย่อมจางคลายความพอใจในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายในวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเพราะนั้นขันส่วนอดีตขันส่วนอนาคตถ้าเราไม่ยึดถือมันแล้วเนี่ยแสดงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยของเราเนี่ยกำลังความยึดมั่นกำลังค่อยๆจางคลายไปหมดไปเมื่อความยึดมั่นในขันทั้งห้าหมดไปในที่สุดวิญญาณจะหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานนั้นด้วยการเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราความถือมั่นในขันธ์ทั้ง5มันจะค่อยๆหมดไปสิ่งที่เราเห็นคือเราเห็นขันธ์5ในปัจจุบันเมื่อเราเห็นขันธ์5ในปัจจุบันขันธ์5ในอดีตนะขันธ์5ที่ล่วงไปแล้วและขันธ์5ที่ยังมาไม่ถึงใดๆก็ตาม ก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นไปด้วย เมื่อพิจารณาอย่างนี้มากๆทำซ้ำๆเข้าในที่สุดจิตย่อมจางคลายความรักใคร่พอใจในขันธ์ทั้ง5และหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น และพระองค์ก็ตรัสว่าเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่เพราะเป็นจิตที่ดำรงอยู่จิตจึงยินดีร่าเริงด้วยดีนะปราศจากขันธ์5แล้วปราศจากของหนักแล้วนะก็ดำรงอยู่ขณะที่ดำรงอยู่ก็ยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีจิตจึงไม่หวาดสะดุ้งนะธรรมะธรรมอันเป็นเครื่องให้เกิดความหวาดสะดุ้งก็คือความยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5ไม่หวาดสะดุ้งก็คื
ไม่ตายไม่ต้องหวาดระแวงว่าอะไรจะตายอะไรจะเจ็บจะป่วยจะเสื่อมจะแตกดับเพราะไม่มีอะไรแตกดับเมื่อไม่กลัวว่าจะมีอะไรแตกดับเพราะไม่ยึดถือธรรมที่แตกดับก็เลยไม่มีความสะดุ้งหวาดเสียวสั่นคลอนแห่งจิตนั้นจะมีพระสูตรที่พุทธเจ้าบอกธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดความสะดุ้งคือความยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5เมื่อไม่หวาดสะดุ้งย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วคือการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้อันนี้เรียกได้ว่าเป็นช็อตเด็ดเลยนะอธิบายตั้งแต่แรกจนกระทั่งหมดความยึดมั่นในขันธ์อันเป็นปัจจุบันขันธ์อันเป็นอดีตขันธ์อันเป็นอนาคตจนกระทั่งคลายความพอใจในขันธ์ทั้ง5ทั้งหมดแล้วก็จิตหลุดพ้นแล้วก็บอกว่าจิตดำรงอยู่นะก็จะเหมือนกับที่พุทธเจ้าตรัสในเรื่องว่าเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อย่อมขว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาย่อมทำให้กระจายไม่ทำให้เป็นกองย่อมทำให้มอดไม่ทำให้ลุกโผล่แล้วพระองค์ก็บอกว่าเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วนะก็ไม่ยุบไม่ก่อละทีแรกยุบไม่ก่อแต่พอหลุดพ้นแล้วยุบก็ไม่ยุบก่อก็ไม่ก่อนะแต่เป็นอันว่ายุบแล้วดำรงอยู่เธอไม่ขว้างทิ้งอยู่ไม่ถือเอาอยู่แต่เป็นอันว่าขว้างทิ้งแล้วดำรงอยู่นะอย่างนี้เพราะนั้นเราต้องฝึกแยกนะฝึกกระจายขันออกไปเมื่อถึงที่สุดแล้วเมื่อเรา กระจายแล้วนะก็เหลือการดำรงอยู่นะเพราะฉะนั้นนิพพานไม่ได้ขาดศูนย์อย่างในสองพระสูตรนี้ก็จะสอดรับกันว่ามีการดำรงอยู่ตามสภาพของมันที่ไม่เกิดไม่ดับภาวะไม่เกิดไม่ดับมีอยู่แต่ความมีอยู่ของมันนั้นนะมันไม่ปรากฏการเกิดไม่ปรากฏการเสื่อมไม่ปรากฏการดับนั่นเองนะจึงเป็นการดำรงอยู่ของธรรมชาตินี้เฉยๆนะโดยที่ไม่มีการมาการไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอันนี้เป็นความหมายแห่งพระสูตรนี้นะซึ่งถ้าเราข้ามไปหน้า659 จะมีพระสูตรคล้ายๆกันนะอยากเอาพระสูตรคล้ายๆกันข้ามไปนิดนึงจริงๆหน้าพระสูตรนี้มาต่อหน้านี้ก็จะดีจะสอดรับกันใกล้กันก็คืออธิบายถึงการมาการไปนะที่พระองค์บอกว่าความหวั่นไหวย่อมมีแก่บุคคลผู้อันตัณหาและทิฏฐิอาศัยแล้วจิตที่มีตัณหานะมีทิฏฐิความเห็นที่อาศัยแล้วเนี่ยจะหวั่นไหวหวั่นไหวคือมีการมาการไปความหวั่นไหวย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วเพราะนั้นถ้าละตัณหาได้มันจะหยุดหวั่นไหวมันจะนิ่งนะ เมื่อความหวั่นไหวไม่มีปัสสัทธิย่อมมี ปัสสัทธิในที่นี้หมายถึงความรำงับแห่งจิตอาตมาก็อธิบายไว้ในหนังสือของอาตมาว่าหน้า442บรรทัดสุดท้ายในอริยสัจจะพระโอษฐ์ภาคต้นจะมีการอธิบายคำว่าปัสสัทธิตรงนี้คือความรำงับแห่งจิตเนี่ย เราใช้คำพุทธเจ้ามาตอบคำพุทธเจ้าเพราะนั้นถ้าเราเอ๊ะปัสสัทธิไม่รู้อะไรไม่เป็นไรอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเจอเห็นไหมมันไปเจอในไหนอริยสัจจะโพธิภาคต้นหน้า442อย่างนี้เพราะนั้นโยมมีหน้าที่อ่านให้หมดทั้งหมดนะโยมต้องคลุกอยู่กับ5เล่มนี้จนกระทั่งโยมสามารถโยงกันได้ทั้งหมดนะอยู่ในหัวหมดอย่างนี้เมื่อปัสสัทธิไม่มีความน้อมไปย่อมไม่มีนะเมื่อปัสสัทธิความรำงับแห่งจิตมีนัตติแปลว่าความน้อมไป หรือคือตัณหานั่นเองตัณหานัตตินันทิราคะฉันทะ5ตัวเนี้ยเป็นกลุ่มเดียวกันตรงนี้เราจะได้คำอีกคำหนึ่งว่านัตติซึ่งแปลว่าความน้อมไปถ้าความรำงับแห่งจิตมีการน้อมไปจะไม่มีถ้าการน้อมไปไม่มีเนี่ย
พุทธเจ้าก็บอกว่าการมาการไปจะไม่มีถ้าจิตมันนิ่งอยู่ที่ที่เดียวและไม่มีการน้อมไปหาอารมณ์อื่นนั่นคือจิตไม่มีการมาการไปนะพระองค์ใช้ว่าเมื่อนติไม่มีอาคติคติย่อมไม่มีก็คือเมื่อความน้อมไปไม่มีการมาและการไปย่อมไม่มีอาคติคติยาอัสติจุตูปปาโตนโหติก็คือเมื่อการมาการไปไม่มีนะเพราะนั้นถ้าเรางงบาลีเราก็แปลสวมทับเข้าไปเลยเราก็เปลี่ยนคำว่าอาคติคติเป็นการมาและการไปก็คือแปลได้ว่าเมื่อการมาการไปไม่มีนะจุตูปปาตะนะย่อมไม่มีแล้วก็แปลไปเลยนะตามที่เขาแปลตรงนี้จุดตูก็คือจุติคือตายนะปาตะก็คือมาจากอุปาตะจุติบวกอุปาตะอุปาตะแปลว่าเกิด อาตมาวงเล็บให้ว่าไปดูคำนี้ในอริยสัจจากพระโอษฐภาคต้นหน้า741จะแปลคำว่าอุปาตะไว้ให้นะก็คือการเกิดนั่นเองส่วนจุติก็คือตายเราก็มาใส่คำนี้ในคำว่านะจุตูปปาโตนะแล้วเวลาเราท่องเราก็ท่องแบบทำความเข้าใจไปเลยว่าเมื่อการมาและการไปไม่มีการเคลื่อนและการเกิดขึ้นย่อมไม่มีก็คือหรือการตายและการเกิดย่อมไม่มีนั่นเองนะนี่เพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วโยมก็สวดหรือท่องนะแล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิเอาไปใคร่ครวญจุตูปปาเตอัสติเนวิทะนะหุรังนะอุพยมันตเร เมื่อการเคลื่อนและการเกิดขึ้นไม่มีนะอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกขสะนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ละอาตมาหมายเหตุอีกอันหนึ่งว่าคำว่าน้อมไปเนี่ยคือนติเนี่ยมันแปลว่าอะไรไปอยู่ในเล่มไหนได้บ้างคำว่านติไปอยู่ในอริยสัจจากพระโอษฐภาคต้นหน้า443นะหมายถึงความน้อมไปทางใดทางหนึ่งของจิตเท่ากับอะไรได้บ้างเท่ากับตัณหาไปดูหน้า741ของอริยสัจภาคต้นนะจะแปลเหมือนคำว่าตัณหาซึ่งตัณหาก็คือตัวนันทินั่นเองเพราะนั้นเราจึงสรุปไล่5คำที่เกี่ยวเนื่องกันนะอยู่ในกลุ่มเดียวกันที่พอจะใช้แทนกันได้ก็คือตัณหานตินันทิราคะฉันทะนะเวลาเราดูถ้าเราคุกคลีอยู่กับตรงนี้เราก็เชื่อมโยงคำพุทธเจ้าได้นะมากขึ้นไปเรื่อยๆย้อนกลับมาดูหน้า656 อุปทานทั้งหลาย4อย่างเหล่านี้มีอยู่4อย่างคืออะไรกามุปาทานนะอุปทานในกามทิฏฐุปาทานอุปทานในความเห็นศีลพัตตุปาทานอุปทานในศีลพลดอัตตวาทุปาทานอุปทานในอัตตาอุปทาน4อย่างเหล่านี้มีอะไรเป็นนิทานะนี่ดูพุทธเจ้าตรัสคำที่เหมือนกันคำที่ซ้อนกันมีอะไรเป็นนิทานะคือต้นเหตุมีอะไรเป็นสมุทัยเครื่องก่อให้เกิดนะเครื่องก่อขึ้นมีอะไรเป็นชาตกะเครื่องทำให้เกิดขึ้นมีอะไรเป็นปัพพวะแดนเกิดแล้วคอยไปดูพระสูตรอื่นนะก็จะมีคำเกี่ยวกับว่าเกิดเนี่ยนะมีอะไรมีเหตุมีปัจจัยอีก2คำที่แปลว่าเหตุเหมือนกันบางทีพระองค์ก็ตัดบางคำแล้วก็ใส่คำว่าปัจจัยใส่คำว่าเหตุแล้วเราเอามารวมกันหมดแล้วก็จะได้คำที่เหมือนกันนะเหตุ ปัจจัยนะนิทานะสมุทัยชาตกะปัพพวะ6คำละแปลว่าเหตุเกิดหรือแปลว่าเหตุเหมือนกันหมดนะอุปทาน4อย่างเหล่านี้มีตัณหาเป็นนิทานะคือมีตัณหาเป็นเหตุเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ตัณหานี้มีอะไรเป็นนิทานะเป็นสมุทัยเป็นชาตกะเป็นปัพพวะนะอุปทานมีความอยากเป็นเหตุ
แล้วอุปทานมีตัณหาเป็นเหตุแล้วตัณหามีอะไรเป็นเหตุตัณหาก็มีเวทนาเป็นเหตุเวทนามีอะไรเป็นเหตุมีผัสสะเป็นเหตุพระองค์ก็ไล่สายปฏิจจสมุปบาทมาเลยนะจนถึงวิญญาณจนถึงสังขารไปถึงอวิชชานะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในการใดแลอวิชชาภิกษุละได้แล้ววิชชาเกิดขึ้นแล้วในการนั้นภิกษุนั้นเพราะความสำลอกออกโดยไม่เหลือแห่งอวิชชาเพราะวิชชาเกิดขึ้นเธอย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งกามุปาทานย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งทิฏฐุปาทานย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสีลัพพตุปาทานย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอัตตวาทุปาทานเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นเธอย่อมไม่สะดุ้งนะเมื่อไม่สะดุ้งย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั้นเทียวภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้นะกามุปาทานคืออุปทานในกามกามก็คือความกำหนัดไปตามอำนาจความตรีตึกหรือว่าตัวกามธาตุคือดินน้ำไฟลมนั่นเองความยึดมั่นความพอใจในธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันนี้เป็นกามุปาทานส่วนความไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งทิฏฐุปาทานก็คือความเห็นอุปทานในความเห็นต่างๆจิตคิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราไปมีความยึดมั่นถือมั่นว่าความเห็นนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่ใช่อันนี้ก็เป็นทิฏฐุปาทานนะอุปทานในความเห็นศีลปตุปาทานคืออะไรนะศีลปตุปาทานอันนี้กว้างกว่าศีลปตปรามาสโยมจะเคยได้ยินคำว่าศีลปตปรามาสนะก็คือตัววัตตโกตุลมงคลนั่นเองโสดาบันวางศีลปตปรามาสได้นะคือข้อปฏิบัติทางกายวาจาที่ผิดนะศีลศีลปตศีลคือข้อปฏิบัติกายและวาจาที่ผิดตามแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยโสดาบันวางได้นะแต่ศีลปตุปาทานก็คืออุปทานในศีลข้อปฏิบัติกายวาจาทั้งถูกและทั้งผิดคือทั้งหมดเลยเพราะนั้นถ้าเรายึดมั่นถือมั่น ข้อปฏิบัติทางกายวาจาที่ดีก็หลุดพ้นไม่ได้อีกพุทธเจ้าจึงบอกพรหมจรรย์นี้มิได้เป็นไปเพื่อความสมบูรณ์แห่งศีลเป็นอนิสงส์ไม่ได้มีการถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอนิสงส์ไม่ได้มีการถึงพร้อมแห่งญาณทัศนะเป็นอนิสงส์นะแต่เป้าหมายสูงสุดคือเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่กลับกำเริบนั้นที่สุดแล้วต้องปล่อยวางหมดนะยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้เลย ความปล่อยวางทั้งหมดนี้ความไม่ยึดมั่นทั้งหมดนี้จึงแบ่งเป็น4แบบนะในส่วนของกามุปาทานธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมในส่วนของความเห็นจิตคิดปรุงแต่งอะไรขึ้นไปไม่ยึดถือนะในส่วนของศีลปตุปาทานความยึดมั่นในส่วนของกายในฝั่งดีนะและสุดท้ายไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอัตตวาทุปาทานความเห็นว่าเป็นตัวตนอันนี้ก็ครอบคลุมหมดเลยอะไรก็ตามที่มีการเกิดปรากฏนะเสื่อมปรากฏนะอันนั้นเป็นตัวขึ้นมาแล้วตัวหายไปนะนั้นอะไรก็ตามที่มีการเกิดปรากฏเราไม่ยึดมั่นทั้งหมดนะอัตวาทุปาทานบนนั้นเราถ้าเราเห็นว่าธรรมชาติใดมีการเกิดปรากฏเราจะรู้เลยว่าธรรมธาตุนั้นจะต้องมีการเสื่อมและมีการดับติดตามมาแน่นอน เราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งธรรมธาตุนั้น เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นนะจนถึงที่สุดแล้วพระองค์ก็บอกว่าเธอย่อมไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมปรินิพพานเฉพาะตน
คือเมื่อเราไม่ยึดมั่นของเกิดของตายมาเป็นตัวเราของเราเวลาของเกิดของตายคือขันธ์ทั้ง5เสื่อมเราก็ไม่ได้เห็นว่าเราเสื่อมหรือเราดับไปด้วยกับมันนะแต่เราเป็นผู้ที่รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งการเกิดดับของธรรมธาตุทั้งหลายแต่เราไม่ได้เกิดดับไปกับมันด้วยเราเป็นผู้เฝ้าดูมันอยู่เฉยๆเพราะนั้นเวลาที่สุขดับไปทุกข์ดับไปในใจโยมเฝ้าดูดีๆว่าขณะที่มันดับโยมไม่ได้ดับไปตามมันนะเพราะฉะนั้นถ้าโยมเห็นได้อย่างนี้นะโยมก็จะแยกตัวเองจากสิ่งที่ดับนะกับผู้ที่สังเกตสิ่งที่ดับออกจากกันได้นะเราก็จะไม่ไปเป็นตัวที่ดับแต่เราจะเป็นผู้ที่ดูสิ่งที่ดับที่เกิดที่ดับที่เกิดอยู่นี่อันนี้เป็นวิธีเข้าถึงความไม่ตายนะเป็นวิธีที่จะเข้าถึงธรรมชาติที่เฝ้าดูทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับแต่ตัวมันเองไม่ได้เกิดดับไปด้วยนะอันนั้นก็คือวิมุตติญาณทัศนะที่เป็นคนรู้ขันธ์5เป็นคนรู้ทุกเรื่องนะอย่างนี้แต่เมื่อมันยังมีอวิชชามีความเข้าใจผิดอยู่มันก็คิดว่าตัวมันเป็นวิญญาณมันก็เลยเกิดตายไปพร้อมกับวิญญาณไปเรื่อยๆนั้นขณะที่วิญญาณไปรู้อารมณ์ใหม่ความเป็นเราในวิญญาณดวงใหม่ก็เป็นไปพร้อมๆกันจึงต้องมีการให้วิญญาณตั้งอยู่กับที่ที่เดียวไม่ยอมให้ไปไหนคือทำสมถะหรือสมาธินะและเมื่อวิญญาณเนี่ยแสดงสัจจะความจริงของมันคือดับไปแล้ววิญญาณดวงใหม่เกิดดูสิความมีอวิชชานะของวิมุตติเนี่ยมันจะตามไปไหมนะเพราะนั้น เมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วเราไม่ได้ตั้งความอยากว่าเราจะไปรู้อารมณ์ใดเราตั้งความอยากว่าเราจะอยู่กับลมนะสักพักหนึ่งมันดับแล้วมันหายไปนั่นแสดงว่า จิตไม่ได้อยู่คงที่เพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าความเป็นเราคือวิญญาณ นั้นมันไม่ใช่เราจริงๆเราสั่งไม่ให้มันไปแต่มันก็ไปแสดงว่าวิญญาณหรือผู้รู้ลมหายใจตรงนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราของเรานะเพราะถ้าเป็นตัวเราของเราเราต้องสั่งได้เมื่อสั่งแล้วตัวเราของเราจะต้องอยู่ตรงนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่มันเปลี่ยนตลอดมันไม่ได้เชื่อเราพลิกเป็นมุมปัญญานิดเดียวว่าเออก็เพราะว่ามันไม่ใช่เรามันจึงไม่อยู่กับที่ตามคำสั่งของเราเราเห็นตรงนี้บ่อยๆเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าจิตไม่ใช่เราหรือวิญญาณไม่ใช่เราอย่างนี้เราก็จะเริ่มปล่อยจิตหรือปล่อยวิญญาณได้สภาวะที่รู้ขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าผู้รู้ก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเมื่อผู้รู้ไปรู้อกุศลหรือรู้กุศลหรือรู้อะไรก็ตามเราก็จะไม่ใส่ใจกับสิ่งที่ไปรู้นั้นเราก็ดูเฉยๆว่าอ๋อมันรู้อะไรรู้แล้วก็แล้วไปไม่มีอะไรไม่ได้ไปตื่นเต้นไม่ได้ไปเพลิดเพลินไม่ได้ไปหดหู่เศร้าใจกับสิ่งเหล่านี้นะก็เรียกว่าเรากำลังจะแยกนะจะแยกสิ่งเหล่านี้ออกมาแล้วนะแยกของตายแยกของเกิดของตายให้เป็นของเกิดของตายแยกของไม่เกิดไม่ตายออกมา